สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ช่อง Happy Verinus ของเรานะคะจะพาเพื่อนๆไปอัปเดตดูต้นแอปเปิ้ลนะคะดูว่าตอนนี้ลูกมันใหญ่ขนาดไหนแล้วนะคะคราวที่แล้วนูตพาไปดูต้นลูกพลุนใช่ไหมคะเพื่อนๆซึ่งอยู่คู่กันนะคะด้านซ้ายมือจะเป็นลูกพลุนนะคะด้านขวาก็จะเป็นต้นแอปเปิ้ลนะคะตอนนี้เราถ่ายจากมุมสูงของบ้านนะคะเพื่อนๆอย่าให้ดูวิวรอบๆนะคะถ่ายจากหน้าต่างค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราลงไปดูลูกแอปเปิ้ลนะคะใกล้ๆข้างล่างกันนะคะเพื่อนๆตามไปกันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปดูแอปเปิ้ลใกล้ๆที่ต้นข้างล่างนะคะเรามาดูแอปเปิ้ลใกล้ๆต้นข้างบนนี้ก่อนนะคะต้นนี้จะเป็นแอปเปิ้ลต้นที่อยู่หลังบ้านนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆจำได้นะคะตรงนี้จะเป็นที่นั่งทานข้าวของเรานะคะแล้วก็เมื่อวานฝนตกนะคะเราก็เลยเอาผ้าใบสีขาวมากางกันฝนนะคะทีนี้นุจะให้ดูแอปเปิ้ลตรงนี้ก่อนที่เราจะไปดูต้นข้างล่างต้นนี้มันจะค่อนข้างมีปัญหานิดนึงนะคะเพื่อนๆบางปีก็ทานได้นะคะบางปีมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นจุดสีดำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนุชคิดว่ามันคงต้องการเหมือนกับยาปราบศัตรูพืชอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า เราจะไม่ใช้นะคะเพื่อนๆ เพราะว่าถ้าใช้แล้วเราก็จะทานไม่ได้นะคะเราก็เลยส่วนมากต้นข้างบนเนี่ยบางปีก็เลยทานไม่ได้ค่ะเพื่อนๆนี่ก็เอาไว้เหมือนเป็นร่มเงาซะมากกว่านะคะแต่ต้นนี้อร่อยนะคะมันจะเป็นสีเขียวๆมากกว่าที่จะเป็นสีแดงเพราะข้างล่างไอ้ต้นข้างล่างถ้าพอมันแก่แล้วมันจะเป็นสีแดงนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีเขียวจนกระทั่งมันเป็นลูกใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวนุชจะพยายามหาลูกใกล้ๆให้ดูนะคะเนี่ยนี่มันจะมองเห็นไหมคะอาจจะต้องซูมนิดหน่อยเดี๋ยวเราหาลูกไหนซูมดิเอาลูกนั้นก็ได้ไหมนั้นน่าจะมองเห็นชัดอยู่นะลองดูนิดนึงนะคะเพื่อนๆว่านุชจะซูมได้ไหมโอเคค่ะเนี่ยนะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะลูกข้างบนก็ดกอยู่นะคะเนี่ยเท่าที่เห็นตามในภาพนี้นะคะโอเคนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนุชว่าเราไปดูต้นข้างล่างกันดีกว่านะคะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเดินไปดูลูกแอปเปิ้ลใกล้ๆกันนะคะตอนนี้นุชก็ออกมาจากในบ้านแล้วเมื่อกี้ที่เราถ่ายวิดีโอจากทางหน้าต่างนะคะตอนนี้นุชก็เดินลงมาข้างล่างนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะคะว่าเราจะเห็นชัดไหมถ้าเห็นไม่ชัดนี่สงสัยต้องไปเอาเก้าอี้นะคะเพื่อนๆอันนี้เราก็มาดูใต้ต้นมันนะคะเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเดินวนซ้ายนี่นะคะหลังจากที่ดอกมันร่วงไปแล้วนะคะมันก็เริ่มออกลูกเขียวๆเล็กๆอันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆดูไปทีละนิดนะคะเพื่อนๆอันนี้มีบางคนเขาก็ชอบกินตอนที่ลูกมันเล็กๆนะคะเขาบอกว่าเอาไปจิ้มพริกกับเกลือหรือว่าเอาไปจิ้มน้ำพริกอะไรนี้มันจะเปรี้ยวๆหน่อยค่ะเพื่อนๆอันนี้มันค่อนข้างสูงนะคะเพื่อนๆน่าจะมองเห็นนะคะเนี่ยนะคะเพื่อนๆเราค่อยๆดูไปทีละนิดอันนี้ก็เป็นการอัปเดตครั้งที่1ของแอปเปิ้ลนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยมันเริ่มมีสีแดงแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวนุชจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆอันนี้เราค่อยๆเดินดูไปนะคะช่วงนี้ก็จะมีแบบนี้แหละนะคะเกี่ยวกับผลไม้ที่เริ่มจะมีให้เห็นกันแล้วแล้วก็ไอ้ลูกฮัลลอนหรือว่าราสเบอร์รี่ก็
เริ่มจากที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวยังไงนุชจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีตอนนี้เราดูลูกแอปเปิลไปก่อนเดี๋ยวเราหาลูกชัดๆนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะโอเคนะคะคลิปอัปเดตลูกแอปเปิลของเราก็คงประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเอาไว้ให้มันใหญ่ขึ้นอีกหน่อยแล้วเดี๋ยวนุชจะมาถ่ายให้ดูนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเอโด Deep in the shadows I know it's hardPut one foot in front of the other So far is the echo Where do we start? You could learn to discover A million stars Here in the shadows I know you're scared Take my hand together We'll make a stand We've got to fight toFind a way, dare to fall to find the words to say. No more hate, just admit that you're